สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไทยอีสานในต่างแดนนะคะอีสานในต่างแดนวันนี้ก็มารายงานตัวเด้อจ้าวันนี้ก็มาสำรวจบ้านพักต่างอากาศนะคะบ้านพักร้อนน้ำแข็งพึ่งละลายไปก็เลยหกแน่จักหน่อยเพราะว่าหิมะพึ่งละลายไปด้วยจ้ะยังบ่ทันได้เฮ็ดความสะอาดเฮ็ดอีหยังเลยผู้ใดเคยติดตามเบิ่งวิดีโอข่อยเนาะข่อยก็ถ่ายให้เบิ่งเมื่อก่อนนี่ตอนที่นาร้อนปีที่แล้วเนาะน้ำแข็งละลายบ่ทันเบิดอันนี้ก็เป็นบันไดเหงาบันไดเหงาย้ำเฮาลงไปเล่นน้ำเอาไปวางพุ่นย้ำเฮากระโดดน้ำห้องนั่นก็เป็นห้องเศร้าหนาเลยจ้ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันนั้นลุงกับแม่ยาอันนั้นเทวดาข่อยพวกส่วนใหม่อันนี้มันถือน้ำแข็งถมมันก็บ่ตายเด้พี่น้องนี่พ่อแดดออกพอแดดออกแล้วถึกน้ำน้อยนึงมันก็ฟื้นขึ้นบ่ตายอันนี้เป็นอ่างต้มน้ำร้อนด้วยจ้ะอ่างต้มน้ำร้อนต้มน้ำร้อนพากันนั่งกินเบียร์แล้วก็เล่นในอ่างเอ้ยโอถามหาหมาไปพาไปเบิ่งเศร้าหนาอันนี้เป็นห้องเศร้าหนาด้วยจ้ะเศร้าหนาอันนี้สิเป็นฟื้นแบบก่อไฟมันสิบ่คืออยู่บ้านข่อยอยู่บ้านข่อยมันจะเป็นแบบเป็นไฟฟ้าเสียบเนาะอันนี้แบบเป็นฟื้นอันมองนี่เขาก็สิใส่น้ำใส่น้ำเป็นน้ำหอนน้ำอุ่นยามเฮาเศร้าหนาแล้วเฮาก็เอาน้ำอันนี้ผสมน้ำเย็นเฮาก็อาบได้อาบน้ำคล้องด้วยจ้ะอยู่เมื่อกี้อาบน้ำคล้องเมื่อกี้เป็นภาษาฟินแลนด์เขาเอิ้นเมื่อกี้ภาษาไทยเฮามันแปลออกมากลายเป็นกระท่อมเหมือนกับบ้านพักตั้งอากาศนั่นแหละพี่น้องพาเบิ่งหล่อๆพูนท่าพูนอายุเฮากี่บุดัดเป็นบ้านเกิดสามีข่อยบ้านปูกันยาไปมาวังหันนี่แต่ว่าบ่ได้ทายให้เบิ่งข่อยเคยทายแล้วล่ะเดี๋ยวหน้าร้อนให้มันงามๆจักหน่อยข่อยสิทายให้เบิ่งอีกจักรอบอันนี้ก็เป็นบ้านลุงบ้านญาติกันบางนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นเนาะหน้าร้อนปีที่เราดอกไม้เต็มเลยดอกไม้งามอันนี้มันน้ำแข็งพึ่งละลายไปว่าท่านได้พากันเฮ็ดอีหยังเนาะค่ะ เห็นดำๆนั่นบ่พี่น้องนั่นน่ะลูกหมาเด้นั่น เห็นบ่ตัวดำคือหรือแน่บ่ค่อยเห็น ถ่ายให้เบิ่งอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นคันว่ามีคนมาพักหลายๆกับข่อยก็สิบ่นอนนี่กับสามีข่อยมันบาดหลังแดงพึ่งก็นอนได้หลังนี้ก็นอนได้เพราะมีมึงนอนหลายอยู่ปึ๊ดรึมาน้องสาวปึ๊ดรึตุ๊ดตันปึ๊ดรึเอ้ยนี่มันยังล่ะนะเออมันคึกอยู่แต่ได้บ้าอะไรปิ๊กกี้ปลูกดอกไม้เฮ็ดความสะอาดเรียบร้อยแล้วงามคักอันนี้ก็เป็นตู้เพาะเมล็ดพันธุ์เพาะเมล็ดพันธุ์เพาะดอกไม้เพาะพักอีหยังตามภาษาผู้เฒ่าเราเฮ็ด
ป็นบ้านเฮากะตู้ใส่กับเขาเนาะพี่น้องเคยเห็นบ่สมัยตอนเป็นเด็กหน่อยอยู่บ้านนอกเฮาให้เบิ่งบ้านหลังนี้ถ้าสิให้เบิ่งบ้านหลังนี้ว่าเป็นเตียงนอนแบบใดเป็นแบบนี้เด้อจ้าเตียงเป็นสั้นนอนได้2 3คนคนน่ะเครื่องดื่มเทวดาสิมาส่งแซมสิพาไปเบิ่งอันนี้ก็เป็นบ้านเก็บฟืนบ้านเก็บฟืนไว้สำหรับก่อไฟต้มน้ำห้อนอันนั้นก็เป็นห้องน้ำอันนี้ก็ฟืนพวกไม้พวกฟืนพวกนี้แพงแห้งหลายเด้อพี่น้องคันบ่มีสวนไม้เป็นของตัวเองนี่ไปซื้อเขาแพงขนาดถุงหน่อยๆ 1-2,000 กว่า 2,000 กว่าบาทบ้านเฮานั่นพอปูซื้อประตูมาติดไหมต้นไม้ดอกไม้อยู่นี่มันทนพี่น้องถือหิมะถมไปแล้วพอหิมะละลายกับฟืนมากคือเก่าเดี๋ยวขอพาไปเบิ่งข้างในบ้านหลังใหญ่นี่มอเตอร์ไซค์นี่ข่อยขับเก็บหมากไม้ข่อยทุกปีเลยงามหนาหล่อนเก็บในซอยนี่แหละปิ๊กกี้Joo. Mitä se? Kuinka he pannaan tuota? Samruot kan. Kuinka he pannaan? Äni pen tau ping. Thiet hai baan un dơ cha. Nii. Äni mong non pa jam khoi.ตรงนี้สามีคอยนอนพูนแล้วก็ปูกระยานอนมองนี่มันสิเป็นโซฟาพับได้แต่ว่าเป็นยามเฮาสินอนเฮาก็กางออกเป็นเหมือนเตียงนอนน่ะอันนี้ก็เป็นมองเฮ็ดกับเขาเฮ็ดอาหารเนาะจ้ะโอเคเดี๋ยวไปซอยยาเฮ็ดประตูก่อนเราเฮ็ดประตูใหม่เราประตูนี่มาเปลี่ยนใหม่ยประตูไม่ง่ายคอยประท่านเถ่าง่ายยังสาวปิกกี้ไอ้หน่วยตาอยู่ใส่ปิกกี้แน่บ่เห็นหน่วยตาเลยเว้ยปิกกี้งามเนาะพี่น้องไปก่อนเด้อค่ะรายงานตัวซื้อๆด้วยจ้ะเดี๋ยวอันแดดดีๆงามๆขอสิมาถ่ายให้เบิ่งอีกเด้อแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมปึ๊ดเปึ๊ดเปึ๊ดไปก่อนจ้ะ